จังหวัดสรากแก้วเป็นจังหวัดที่มีเขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่4ตำบลใน2อำเภอมีพื้นที่ครอบคลุมทั้งหมด27,500ไร่หรือ333ตารางกิโลเมตรได้แก่ตำบลท่าข้ามตำบลป่าไรตำบลบ้านด่านในอำเภออรัญญประเทศและตำบลผักขะในอำเภอวัฒนานครซึ่งทั้ง4ตำบลล้วนแล้วมีแต่พื้นที่ที่อยู่ติดกับประเทศกัมพูชาทั้งสิน้นซึ่งในปัจจุบันกัมพูชาได้เปิดตลาดการค้าเสรีทําให้ประเทศไทยมีโอกาสพัฒนาเศรษฐกิจกับกัมพูชา ออย่่างตเนื่องเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาทองสำหรับนักธุรกิจที่อยากจะลงทุนในประเทศกัมพูชาและในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสาแก้วและเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของประเทศไทยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของประเทศกัมพูชาได้ร่วมกันลงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสะแก้วพร้อมเห็นชอบร่วมกัน ที่จะจัดทำยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองหน้าด่านชายแดนโดยเน้นการเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภออรัญญะประเทศกับจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษปอยเปตดโอเนียงของกัมพูชาเพื่อรวมพัฒนาศักยภาพในพื้นที่ชายแดนและรวมส่งเสริมการค้าและกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยทั้งสองประเทศเห็นชอบและสนับสนุนให้มีการลงทุนถึง4ด้านด้วยกันคือด้านการค้าด้านการท่องเที่ยวด้านการลงทุนและด้านโลจิสติก ทางฝ่ายกัมพูชาณนะวันนี้เนี่ยที่ผ่านมามีการลงทุนทางอุตสาหกรรมเบาอยู่แล้วทางพวกสินทอเสื้อผ้านะคะเรื่องผลิตภัณฑ์เกษตรเพราะนั้นท่านก็อยากจะให้เชิญชวนให้นักลงทุนไทยเนี่ยเข้าไปในด้านอุตสาหกรรมหนักด้วยนะคะในกัมพูชาการบินอยุคตนในกัมพูชายังมีบีไซเจจิจัร์ จจจงงออคืเายวัตนรอกจากนี้ยังมีการร่วมลงนาม MOU ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างหอการค้าจังหวัดสาแก้วกับหอการค้าบันเตียงเมงเจยและการร่วมลงทุนโรงสีข้าวและการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าในเขตเศรษฐกิจพิเศษปลอยเป็ดโอเนียงจังหวัดบันเตียงเมียงเจยของกัมพูชาเพื่อยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ สำหรับสถานกา,การณ์การค้าชายแดนในปี2557ที่ผ่านมาสถานการณ์การค้าชายแดนไทยกัมพูชามีมูลค่าอยู่1 1 4 4 6 5 8ล้านบาทมีปริมาณการส่งออกอยู่ที่96,726.2ล้านบาทและนำเข้าอยู่17,739.6ล้านบาท ความร่วมมือที่เกิดขึ้นนี้กระทรวงพาณิชย์ทั้งสองประเทศมีเป้าหมายต้องการกระตุ้นและส่งเสริมการค้าชายแดนให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ30ต่อปีภายในช่วงเวลา5ปีตั้งแต่ปี2 5 5 8ปถึงปี2563และยังได้มีการตั้งเป้ามูลค่าการค้าระหว่างประเทศให้ขยายตัวถึงร้อยละ2 0ถึง25ต่อปีซึ่งการร่วมมือกันระหว่าง2ประเทศในครั้งนี้ ไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรื่องการค้าเท่านั้นแต่ยังเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างสังคมและวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นมากขึ้น